ฟังชัดเจนดีครับผมจากคนระยองที่รู้จักลุงออกอยู่เสมอครับผมก็ได้เจอลุงออกบ่อยด้วยครับโปโป้เหรอโปโป้หรือป้าป้าโปป้าโปป้าโอเคโปป้าสวัสดีทีหลังคักค่อยๆหน่อยโอ้นะ โอเคออร่าของคนทั่วไปมันเกิดจากอารมณ์และหรือเกิดจากคุณงามความดีในตัวคนนั้นใช่หรือไม่คะลุงช่วยอธิบายด้วยมันมีคำสองคำที่จะให้พิจารณาเบื้องต้นคือสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าถ้าเป็นรังสีก็มีรังสีอมหิตกับรังสีเมตตาคนที่มีออร่าแผ่มาให้เห็นให้มากรังสีนั้นต้องเป็นรังสีเมตตานะครับจำหน่อยครับรังสีเมตตาก็แปลว่าเป็นบุคคลที่มีเมตตากรุณามุ่ยเตะมุ่ยเตาเบกขาโอเคนะเป็นมนุษย์ที่มีใจอะไรใจเป็นกลางคือไม่เอาชนะข้าคารใครจำด้วยครับเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่จะวินิจฉัยว่าบุคคลใครก็ตามที่จะมีผิวพรรณผุดผ่องดีออร่าที่เขาว่าเปล่งมาจากรอบกายดีมากคนคนนั้นบอกไว้เลยว่าจะไม่เอาชนะจะเป็นคนไม่เอาชนะใครโอเคไหมจำเป็นหลักครับเบื้องต้นเลยนะย้ำเป็นครั้งที่ร้อยห้ามนุษย์คนคนนั้นลึกๆจะไม่เอาชนะใครแม้ว่าจะโต้เถียงถกเถียงอะไรต่างๆก็ตามทีไม่เอาชนะแล้วก็บุคคลใดที่ไม่เอาชนะใครบุคคลนั้นก็จะอภัยง่ายอภัยให้กับใครง่ายสังเกตครับใครก็ตามที่ไม่มีจิตใจที่จะชนะค้าคานใครคนคนนั้นมักจะอภัยให้กับใครแต่ใครได้ง่ายเหลือเกินคนคนนี้ฮะที่จะมีเปล่งรัศมีที่บอกว่ารังสีเมตตาจะแผ่มานอกเลี้ยงไก่ก็เจริญเติบโตออกลูกออกไข่เยอะปลูกต้นไม้ก็เจริญพันธุ์ได้ง่ายเติบโตดีมีดอกมีผลได้งามโอเคไหมอยู่กับเลี้ยงสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยนะฮะมันก็จะให้ผลผลิตของสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ได้หมดจำหน่อยครับเรื่องนี้น่าจำมากคนเราเป็นงั้นทีนี้คนไหนที่โหดเหี้ยมเลี้ยงไก่ตายห่าหมดเอาเปล่ามันต้องไปตีมันหรอกไก่เนี่ยจริงนะให้อาหารไก่นะคนที่ให้โดยเมตตานะมันจะต่างกันเยอะนะจะค่อยๆรูปค่อยๆคลำง่ายๆคือคนชอบสัตว์คนชอบเลี้ยงสัตว์คนมีความเอื้ออาทรกับสัตว์เลี้ยงคนนั้นนะฮะจะเป็นบุคคลที่บอกว่ามีสัมมาทิฏฐิสมควรน่ารักที่จะให้ความอะไรเชื่อมโยงอ่ะนะคือเข้าใกล้อย่างนี้ดีกว่าเนี่ยนะให้ความเป็นมิตรแต่ถ้าหาว่าคนไหนไปเจอสัตว์ก็ด่าสัตว์เตะสัตว์ตีสัตว์ไปกับมันครั้งเดียวก็พออย่าไปกับมันครั้งที่สองเดี๋ยวมันไปพามันจะพาเราไปทำความชั่วงงไหมครับไม่งงนะผมใช้คำว่ามันโอเคไหมโอเคนะท่านก็แยกได้แล้วตอนนี้ผมใช้ภาษาขนาดนี้ท่านก็แยกได้แล้วแน่นอนนะครับโอเคนะคุณงามความดีที่ว่าเนี่ยพูดถึงความงามเป็นผู้ให้แค่นี้มันก็เป็นเครื่องชี้เป็นคุณงามความดีแล้วครับของผู้คนเป็นตัวชี้เลยเป็นตัวชี้วัดเบื้องต้นเลยเป็นผู้ให้นะให้อะไรให้คนอื่นเขาเดินได้สะดวกเช่นอาณาบริเวณนั้นมีสิ่งเกะกะขีดขวางเหมือนกับจะคนจะเดินเข้าประตูออกประตูเนี่ยเป็นคนเปิดประตูให้เขาเดินผ่านสะดวกแค่นี้คำว่าให้ก็หมายความตรงนี้ด้วยหรือในหนึ่งผู้บริการนั่นเองครับนะคำว่าให้คนอื่นเขาเดินสะดวกให้คนอื่นเขานั่งสะดวกนะมั้ยให้คนอื่นเขานั่งนอนสะดวกสบายนั่นนะฮะคนที่มีใจอย่างนี้แหละครับนั่นคือเป็นคนที่มีใจเอื้ออาทรนะ
ไอ้การที่จะเปล่งออกมาจากร่างกายก็คือออร่าในทางที่ดีเขาเรียกว่ารังสีเมตตาไปไหนก็มีผู้คนที่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยการพูดจาภาทีก็เช่นเดียวกันประมาณนั้นครับมันประกอบกันหลายๆอย่างนะครับการพูดจาภาทีมีคำว่าอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักอะไรที่ต่ำที่สูงโดยมารยาทดีเรียบร้อยประมาณนั้นนะครับนั่นมันก็จะเข้าสู่เนื้อเยื่อของเราเองบอกลูกหลานต่อไปด้วยนะกาหรือส่งให้ลูกหลานดูหน่อยคลิปอย่างนี้ครับนะ